นี่โอ้โหหลบได้โอ้โหหลบได้ดูเลือดยังเต็มอยู่เลยนะฟันมาดิหลบ 100% น่ะหลบ 100% น่ะมาดิโอ้ถ้าเลือดเต็มก็คือหลบร้อยหมายความว่าถ้าแกไม่อันติก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะเฮ้ยเครื่องสีแดงนี่มันแรง3เท่าจริงๆแล้วดูแสงสีวงวิงนั่นแล้วก็อันตินะครับจังหวะนี้แหละลูกเตะซาคุทูคิกจังหวะนี้ก็จะสตันอีก7วินะครับยืนให้เราตีฟรีโอ้โหสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Mobile Suit Gundam UC Engage ในเซิร์ฟโรบอนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะมาปั้นซากุทูนะครับให้เป็น5บ้าง5ดาวนะครับผมก็สำหรับตัวนี้น่าจะเป็นตัว5บ้าง5ดาวตัวแรกของผมเลยนะครับก็สำหรับซากุทูนะครับเราสามารถฟาร์มเศษของมันได้นะครับในด่านฟาร์มเศษนะครับผมแล้วก็สามารถแลกได้ในร้านอารีนาด้วยนะสำหรับด่านฟาร์มเศษนะครับก็จะอยู่ในด่านของกันดั้มภาคแรกนะครับก็ตรงนี้นะฟาร์มได้2ด่านนะครับตรงนี้เนี่ยแต่ว่าเราจะได้ตัวชาอัสนาเบิลนะครับจะเป็นคนละตัวกับตัวตู้นะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่าเก่งเหมือนกันนะครับได้ติดมาด้วยนะส่วนอีกทางนึงนะครับในการได้เจ้าเศษบลูปิ้นของซาคุนะครับมันสามารถแลกได้ในร้านอารีนาช็อปนะครับก็ตรงนี้1เศษนะครับใช้50เหรียญเมดัลของอารีนานะครับผมก็ประมาณว่าอารีนา 5,000 เหรียญนะครับก็แลกได้100เศษนะตรงนี้เนี่ยเราสามารถแลกได้ถึง825เศษเลยนะครับก็คือสามารถแลกจนทํา5บ้างได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดแลกทันก่อนวันที่3มกราคมนะครับมันก็จะได้เงื่อนไขของการทำทรานเซนเดนต์หรือว่าการอัพดาวฟรีโดยที่ไม่ต้องใช้เหรียญฮาโลนะครับถึง5ดาวนะแต่ว่ากิจกรรมนี้มันจะมีแค่บางตัวนะครับก็คือตัวที่อยู่ในตู้กาชาเท่านั้นนะครับตัวอย่างแบนชีเนี่ยไม่มีนะตัวนี้ไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะแลกตอนนี้ผมขาดอีก108เศษนะครับก็จะอัพบ้างสุดท้ายขึ้นได้นะแลกไปเลยใช้เหรียญไปประมาณ 5,000 กว่าแต้มนะครับตอนนี้เราก็ได้มาแล้วเสร็จปุ๊บก็ต้องไปอัพก่อนเนาะเดี๋ยวปั้นเสร็จเราจะไปลองดูนะครับว่าตัวนี้มันจะเก่งแค่ไหนนะครับปั้นขึ้นเสียเงินอีกหมื่นหนึ่งนะสำหรับสกิลพอเลเวล5นะครับอัตติเนี่ยจะกลายเป็นดาเมจใส่ศัตรูตัวเดียวนะ 502% ของค่า ATK ดาเมจนะครับแล้วก็สามารถทำให้ศัตรูติดสตันได้7วินาทีนะครับถือว่านานอยู่นะโอเคเราอัพบ้างขึ้นไปแล้วนะครับเป็น5บ้างแล้วตอนนี้สแตทก็มาแบบเต็มแล้วจริงๆแล้วยังไม่เต็มเพราะว่าค่าสกิลเรทผมมันยังไม่เต็มนะมันยัง7อยู่นะครับเดี๋ยวเราจริงๆเราเอาเงินอัดได้แต่ผมมองว่ามันเปลืองเดี๋ยวค่อยๆเอามาลงด่านไปดีกว่าตัวนี้ก็จะเด่นในเรื่องค่า HP นะครับแล้วก็การโจมตีที่เป็นโปรเจกไทล์นะค่าทางโจมตีก็ถือว่าสูงนะครับแต่ว่าโจมตีจะเป็นอาวุธแบบกระสุนจริงนะครับเป็นกระสุนมิสไซล์ซะหมดเลยนะครับอาจจะมีทั้งฮีทฮอคนะครับหรือว่าซาคุแมชชินกันหรือจะเป็นฮีทฮอคแบบแรงนะตัวนี้รู้สึกว่าจะเน้นเรื่องการโจมตีประชิดนะเนียเนียหมดเลยนะครับที่แรงเนี่ยเป็นเนียนะครับส่วนไอ้ปืนยิงอ่ะมันเบานะครับเป็นระดับดีบวกโอเคเดี๋ยวเราไปอัพทรานเซนเดนต์กันก่อนนะครับก็สำหรับตัวที่เราจะอัพทรานเซนเดนต์ได้เนี่ยก็กดดูตรงนี้ได้นะโมบิลสูตรทรานเซนเดนต์นะครับไอ้ตัวที่มันขึ้นข้างบนว่าเป็นเวลาบอกเนี่ยก็คือพวกนี้มันจะบอกเวลานะว่าสามารถอัพฟรีเงื่อนไขได้ถึงเมื่อไหร่นะครับจะมีบางตัวที่มันออกตู้ไปแล้วนะครับอย่างลิกดอมกาโต้นะหรือว่าไอตัวไนติงเกลเนาะแล้วก็ยูนิคอร์นนะครับพวกนั้นน่าจะไม่มีเงื่อนไขแล้วยูนิคอร์นผมไม่แน่ใจนะแต่ไนติงเกลน่าจะไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยที่ยังมีเงื่อนไขอยู่ก็คือตัวพวกนี้นะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวตู้ล่าสุดนะครับอย่างชิกิกับ GT ก็น่าจะยังมีเงื่อนไขเวลานะแต่ว่ารู้สึกจะหมดตอนตู้ออกนั่นแหละนะครับทีนี้เราก็ไปอัพตัวนี้ฟรีนะครับเนี่ยเราจะไม่ต้องเสียนะครับตัวฮาโล
อย่างถ้าปกติเนี่ย4ไป5ดาวนะเสีย 1,000 นะครับถือว่าเยอะนะแล้วก็ถ้าเกิดแบบจาก0เลยนะเดี๋ยวกดให้ดูถ้าจาก0เลยนะครับตัวนี้ใช้ 2,250 เหรียญฮาโร่นะถือว่าเยอะมากนะครับกว่าจะได้มาเอาแค่101นี่ยังนานเลยตัวนี้อัพฟรีไปพอเราอัพเป็นเลเวล5นะครับมันก็จะปลดล็อกความรุนแรงของอาฮิตฮิตฮอกนะครับทำให้แรงขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะช่วยเพิ่มค่าการหลบหลีกแบบเยอะมากเลยนะครับก็คือการหลบหลีกของตัวนี้จะเพิ่มขึ้น 25% นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงที่เพิ่มการหลบหลีกก็คือถ้าเงื่อนไขว่า HP เต็ม 100% นะครับเพิ่มอีก 50เท่ากับว่าซากุ2เนี่ยเริ่มมาหลบ 75% นะคือถ้ายังไม่มีใครไปอัตติใส่วันเนี้ยรับรองว่าหลบแบบโหเยอะมากแล้วถ้าใส่โมดูลหลบเนี่ยหลบกันเป็น100ผมว่านะมาเราก็อัพซะเลยได้มาแล้วนะครับ5ดาวก่อนหน้านี้5บ้างเดี๋ยวเปลี่ยนรูปนิดนึงมีรูปซากุมาแล้วโอ้ควันฟู่ๆลูกเตะโหนี่มันไรเดอร์คิกชัดๆนะเท่เลยอ่ะไฟนี่ร้อนแรงโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนโมดูลให้ตัวซากุนิดนึงนะเนื่องจากตอนนี้ความสามารถในการหลบมันเพิ่มขึ้นสูงนะครับเดี๋ยวขอรีเซ็ตตรงนี้ก่อนนะequipment มาซาคุนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโมดูลให้เป็นโมดูลของสีแดงตัว evasion นะครับevasion แล้วก็ขอที่เป็น off evasion ด้วยไม่แน่ใจว่าผมจะมีอยู่บ้างหรือเปล่าเอ้ยมีอยู่นี่ไงอันแรกเอาอันนี้ evasion 5เองเหรอแล้วก็ต้านทานกระสุนจริง 7% โหอันนี้ไม่ค่อยดีเลยนะแต่ว่ามันก็ดีกว่าอันอื่นอ่ะอันที่เหลือนี่5 4 5 4 3 2 1โหห่วยรู้สึกว่าตัว evasion ผมมันจะน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดใส่แบบนี้ไปเดี๋ยวลองใส่อย่างนี้ดูก่อนนะมันจะกลายเป็น12นะครับเมื่อกี้มัน75แล้วใช่ไหมบวก12แล้วนี้บวกอีก7 กับ 7 กับ 6นะครับ12ก็รู้สึกว่าจะ100นะรู้สึกว่าจะ 100% นะถ้านับไม่ผิดนะครับจะนับกันนะจากสกิลมัน75นะครับตรงนี้เนี่ย7กับ5เป็น12แล้วก็ตรงนี้7กับ6เป็น13นะรวมเป็น25นะครับการหลบก็น่าจะ 100% เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไปลงด่านเนี่ยหมายความว่ามันจะหลบ 100% นะครับมาไปลองกันดูก็เดี๋ยวลองกับตัวนี้เลยกิจกรรมตัวโหดเลยไอตัว GT Gundam นะครับที่มันยิงแม่นๆเนี่ยคือไม่รู้ว่าจะมีใครแม่นกว่าตัวนี้แล้วล่ะก็ต้องเป็นลองด้วยซาคุไปลองตัวนี้แหละมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนหุ่นก่อนนะอย่างนี้มันก็ถ้าเกิดนับจากศักยภาพของหุ่นหรือว่าโมบิลสูตรนะครับแปลว่ามันหลบ 100% เนี่ยก็ no matter what เลยนะว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มาขับนะครับมันก็จะหลบ 100%ไปลองดูซิว่าจะจริงหรือเปล่ามาเราจะให้พีทมอนพาร์คนะครับเข้าไปสู้ดูปึ๊บลุยไปโลดเอาไว้เดี๋ยวหูความเร็วไม่ได้ปรับเลยติดชิ้นมอตานูเดี๋ยวนะผมขออนุญาต OEX skill เปิดอยู่แล้วโอเคนี่โอ้โหหลบได้โอ้โหหลบได้ดูเลือดยังเต็มอยู่เลยนะฟันมาดิหลบ 100% น่ะหลบ 100% น่ะมาดิโอ้ยถ้าเลือดเต็มก็คือหลบร้อยหมายความว่าถ้าแกไม่อันติก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะเฮ้ยเครื่องสีแดงนี่มันแรง3เท่าจริงๆแล้วดูแสงสีวุ้งวิ้งนั่นแล้วก็อันตินะครับจังหวะนี้แหละลูกเตะซาคุทูคิกจังหวะนี้ก็จะสตันอีก7วินะครับยืนให้เราตีฟรีโอ้โหหวานกรุบเลยอย่างงี้หวานกรุบเลยฟาดหัวจะถอยมันทำไมเราทีชนะก็ยังไม่โดนยิงนะครับก็เรียกได้ว่านะถ้าเกิดใส่โมดูลหลบเนี่ยหลบ 100% เลยนะตัวนี้นะแต่ว่าในอารีนานี่ถ้าเจออันตินี่ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะเพราะอันติมันหลบไม่ได้นะชนะแบบ 100% นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวสำหรับลงเล่น PvE ในด่านที่แบบศัตรูมันไม่อันตินะได้ง่ายสุดๆเลยนะครับ
ใครที่ยังไม่ปั้นนี่บอกเลยว่าจะเสียดายนะใครเอาเหรียญอารีนาไปแลกตัวอื่นมาอาจจะมีแบบจำเลืองตาเคืองหรือเปล่าอะไรคือหลบ 100% อ่ะเดี๋ยวดูดาเมจรีพอร์ตนะครับนี่ GT นี่คือไม่มีดาเมจนะครับยิงไม่โดนเราเลยนะคือสูญไปเลยนะครับแล้วก็เนี่ยไม่ได้รับดาเมจเลยถือว่าโหดจัดๆนะครับอันนี้ก็คือมันไม่จำเป็นว่าจะต้องใครขับเลยนะเนี่ยเอางี้เดี๋ยวขอลองอีกทีนึงเอาแบบไม่มีคนขับเลยจริงๆอ่ะจะเป็นยังไงนะอันนี้แค่ลองเฉยๆนะไม่ได้ว่าจะเอาผ่านด่านอะไรนะเอาพีทออกไปเลยเอาเป็นทหารไร้นามไร้หน้าไร้เสียงไร้ชื่อลงไปเล่นดูเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีทหารไร้นามเนี่ยมันก็จะเป็นผีแล้วล่ะหุ่นมันลอยเองไม่ได้ไปจัดไปซาคูทูดูซิว่ามันหลบร้อยไหมนี่เอาแค่หุ่นเพียวๆก็หลบร้อยนะไม่จำเป็นต้องมีคนขับโอ้โหดูแบบบินหลบเฉยๆเลยอ่ะโอ้โหแล้วดูหลบกระสุนโอ้โหฟาดมันดูเดือดจริงยิงมาเถอะหลบได้ยิงมาเถอะไม่โดนไอ้ที่มันระเบิดแต่ว่าไม่โดนนะคล้ายๆอารมณ์คล้ายเนี่ยพลังของอาจารย์โกโจอ่ะในจูจิสุไคเซนอ่ะมันมีบาเรียลมซ่อนอยู่แกแตะฉันไม่ได้หรอกเอาแล้วสตันไปแล้วสตันแล้วก็ยิงโอ้โหยิงทีละ500เบาอย่างกับอะไรเลยปุยนุ่นฮีทโฮปเฮ้ยมันฟันมาอีเวทครับดูขึ้นบนหัวอีเวทรัวๆอีเวทรัวๆก็คือถ้าโอ้ยโดนแล้วเว้ยโดนแล้วจังหวะนี้รู้สึกว่าศัตรูอันติมานะครับก็จะโดนเลือดลดไปครึ่งหนึ่งนะประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าเมื่อกี้ที่โดนก็คือจังหวะอันตินะครับโอ้โหแสงฟุ้งฟิ้งของตัว5ดาวตัวแรกของเราด้วยการค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยปั้นเศษแลกเศษมาก็ถือว่าใช้ได้นะพูดถึงนี่มีโดนไปนิดหนึ่งนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นอันติของไอ้นี่พอดีอ่ะที่โดนดาเมจนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนี่ไงอ๋อมันไม่ขึ้นบอกฮะมันบอกว่า GT hit เฉยๆ 22,000 นะครับขอดูว่ามันอันติหรือเปล่าเอ้ยมันบอกว่าเป็นสแตนดาร์ดนะงั้นก็อาจจะต้องมีเรื่องคนขับด้วยหรือเปล่าหรือมันเป็นเพราะว่าบัฟมันหมดอ๋ออาจจะมีเรื่องเวลาการบัฟอยู่นะเออไม่ใช่อันตีหรอกเดี๋ยวเราไปดูให้ละเอียดอีกนิดนึงแล้วกันนะว่ามันจะมีเวลากำหนดหรือเปล่านะครับว่าเท่าไหร่จริงๆมันก็ 75% หลังจากการต่อสู้เริ่มต้นนะครับแต่อันนี้ถ้าเกิด HP มันลดมันถึงจะลดไอตัวบัฟที่มันหลบอีก50มันจะหายไปนะแล้วก็ตัวนี้นะครับพอเวลาหลบได้เยอะๆเนี่ยมูฟเมนต์ในการเคลื่อนที่แล้วก็ดาเมจของการยิงกระสุนนะครับมันจะแรงขึ้นด้วยสแต็กได้5ครั้งนะครับก็ประมาณนี้โหถ้าเกิดหาคนขับที่แบบหลบเก่งๆหลบแล้วเพิ่มพลังในการตีนะครับน่าจะดีขึ้นน่ะจะต้องไปหาคนขับที่มันเข้ากันนะหลบแล้วเพิ่มมีลีตัวนี้เมื่อเริ่มการต่อสู้รีแอคชั่นเพิ่มอันนี้น่าจะใส่แล้วหลบเยอะขึ้นนะชาตัวนี้จะเป็นตัวที่ฟาร์มได้ในด่านนะครับแล้วก็ถ้าขับหุ่นแล้วมีลีเพิ่ม64อันนี้จะเพิ่มการหลบเข้าไปอีกก็ยิ่งทำให้หลบเยอะขึ้นน่ะเพราะว่าเนี่ยมีบัฟรีแอคชั่นก็หลบดีขึ้นอีเวชั่นยิ่งหลบเลยอันนี้หลบเพียวๆอันนี้คือหลบแชร์กับโล่มั้งรู้สึกนะครับแล้วก็เพิ่มมีลีได้64ส่วนชาหน้าตู้แต่ผมว่าผมเชียร์ตัวนี้มากกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวเราฟาร์มต่อได้นะครับมันจะได้บั้งเพิ่มส่วนตัวนี้มันเป็นตัวตู้นะครับแล้วมันเพิ่มการยิงเมื่อทำการอันติกับอีกอันนึงก็คือเพิ่มมิลลี38นะครับแล้วก็นี่เพิ่มยิงเพิ่มหลบ10ตัวนี้จะเน้นเรื่องการตีแล้วการยิงมากกว่านะครับแต่ว่าการหลบจะไม่ค่อยดีดูจากเบสสแตท
ในเรื่องของการรีแอคชั่นก็แค่94แต่ตัวเนี้ย101นะครับที่เลเวล100เท่ากันแล้วก็เน้นเรื่องเมลี100ตัวนี้มันจะไปเน้นเรื่องเลนโอ้มีลีเหมือนกันโอเคตีเท่าๆกันแต่ว่าตัวนี้มีบัฟตีกับบัฟยิงเพิ่มขึ้นมาซึ่งบัฟยิงค่ายิงพื้นฐานมันน้อยตัวฟาร์มได้จะดีกว่านะครับลองไปดูชาของซากุ1อันนี้ยิ่งไปออกทางรีซิสแตนซ์ยิ่งหนักไปกันใหญ่เลยสกิลขับสีแดงจริงแต่ว่าเพิ่มอีเวทเพิ่มหลบเหรอแล้วก็อันนี้เพิ่มเรนเพิ่มรีแอคชั่นเพิ่มหลบตัวนี้เน้นยิงกับหลบนะเพราะว่ามันเป็นตัวขับซากุ1นะครับที่เป็นตัวแถวกลางเนอะตัวเจเนริกนะครับมีตัวไหนอีกไหมที่เป็นดาบแดงแอมมานี่คงไม่อะแอมมามันเป็นสายกลางแล้วก็มันเน้นเรื่องรีสแตนด้วยลองมาดูตัวที่แบบเราฟาร์มได้ดีกว่านะครับเผื่อจะไปหาฟาร์มตัวไหนได้บ้างนะเจริโต้นะครับปกติยังไม่ได้ฟาร์มเลยตัวนี้สามารถขับหุ่นได้ทั้งเขียวแดงน้ำเงินนะครับแล้วก็เพิ่มค่ามิลีเอ้ยจริงๆดูพลังนี่โอ้แต่ว่าพลังเน้นไปถึงค่าเลนแล้วก็รีสิสแตนซ์มากกว่านะจริงๆผมอยากจะให้มีรีกับรีแอคชั่นใช่ไหมอันนี้ถึงจะมีบัฟเพิ่มมีรีโอ้แต่เพิ่ม 95% เลยนะ10วิเมื่อทำการอัลตินะครับเอ้ยนี้ก็ถือว่าดีนะแต่ว่าบัฟอื่นนี่น่าจะไม่ได้เลยมันเป็นกิฟวอร์ไททันแอฟฟิเลตมาร์ทโปรดักต์แล้วก็ซักเซสยูนิตนะครับน่าจะไม่ใช่เลยทีนี้มาดูอันนี้ขับแดงได้เนาะมาดูไอ้หมอนี่ดีกว่านอริสแพ็กการ์ดนะครับตัวนี้ก็รู้สึกจะขับสีแดงนะนี่ไงขับเรดนะครับเมื่อเพื่อนตายต้องเพื่อนตายเท่านั้นเหรอค่ามีลีจะเพิ่มขึ้น 93% แล้วก็พอใช้อันตินะครับค่ามีลีเพิ่มขึ้น 57 เอ้ยอันนี้น่าสนนะแล้วก็ถ้าขับหุ่นที่เป็นครอสคอมแบทนะครับเมื่อทำการอันติจะเพิ่มมีลีอีกเอ้ยตัวนี้ถือว่าเพิ่มมีลีเยอะนะ2อันเนี่ยแต่ไอ้โค้ดคอมแบทนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าจะได้หรือเปล่าแคตตาล็อกโค้ดคอมแบทสำหรับซาคูเดี๋ยวไปดูกันเพราะว่านอริมันก็จะต้องขับหุ่นของมันอยู่แล้วนะโค้ดคอมแบทไม่มีนะครับไม่มีติดแคตตาล็อกเพราะฉะนั้นก็จะได้แค่บัฟเดียวต้องเป็นหุ่นของมันเนี่ยถึงจะได้นะซึ่งมันเป็นหุ่น SR นะครับพอผมกดดูผิดนะขอโทษส่งต่อ Heavy Armor ก็จะเป็นหุ่นสายแทงนะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็ยังไม่ใช่นะครับถึงจะมามีรีเยอะอะแต่ว่ารู้สึกว่าจะเน้นไปทางตัวโล่มากกว่านะทีนี้มาดูริดดี้บ้างริดดี้นี่สีอะไรเพอร์เพิลสีม่วงจบเลยเป็นตัวสีม่วงนะแต่เป็นสายเลดนะถ้าเรามองข้ามตัวบัฟเพอร์เพิลไปมาเอาตรงเรดนี่ก็ได้อยู่นะมีรีเซนเอ้ยเดี๋ยวนะโค้ดคอมแบทเหรอโค้ดคอมแบทไม่ใช่อ่ะอันนี้แหละถูกแล้วเรทสายเรทนะครับโค้ดคอมแบทมันน่าจะเป็นตัวที่ไอ้นี่ป่ะดาบสองมือป่ะผมไม่แน่ใจอันนี้สายเรทเพิ่มมีรี38นะครับโอ้โหแล้วก็ที่เหลือนี่เป็นไซโครเฟรมน่าจะใช้ไม่ได้เหมือนกันนะใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ดูแล้วน่าจะเป็นตัวซาคุตู้นั่นแหละที่ดูโอเคสุดนะสำหรับไม่ใช่ตัวซากุตู้ตัวชาร์สนาเบิลที่อยู่ในด่านฟาร์มนะครับด่านฟาร์มเดียวกับไอตัวซากุทูนั่นแหละนะที่เหลือก็คงจะเป็นไอนะซากาลินเนี่ยแหละเพราะว่าตัวเนี้ยคือมันขับได้ทั้งแดงน้ำเงินเขียวนะแล้วก็เพิ่มมีลีด้วยอย่างที่เราอยากได้นะครับแล้วก็ค่ามีลีพื้นฐานสูงแล้วก็รีแอคชั่นก็สูงนะครับโอ้แล้วตรงนี้เพิ่มหลบด้วยเพิ่มทั้งหลบเพิ่มทั้งมีลีไอตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ถ้าเกิดใครมีก็เอามาขับซาคูทู5ดาวได้นี่แบบนะผมว่าอาจจะโหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีชาที่ฟาร์มได้ก็ใช้ชาที่ฟาร์มก็ได้นะหรือจะเป็นโยนาบัตต้าโยนาบัตต้าเดี๋ยวขอดูก่อนนะตัวนี้เมื่อเอาชนะศัตรูได้รีแอคชั่นเพิ่มขึ้น 17% สแต็กได้5ครั้งนะครับเมื่อทำการอันติจะเพิ่มมีลี 57% 10วินะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นไวโมบิลสูตรก็ไม่ใช่กันดำยิงไม่ใช่ฟินิกฮันก็ไม่ใช่น่าจะได้บัฟน้อยไปหน่อยนะแถมรีแอคชั่นต่ำด้วยตัวนี้นะครับเน้นไปที่รีสิสแตนซ์กับมีลีนะแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้เอามาใช้ไปก่อนได้ถ้าไม่มีจริงๆนะครับ
โอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเราจบไปเท่านี้ละกันนะหากใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe Channel ผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ